สวัสดีครับก็เป็นซุปตาฟันน้ำนมขวัญใจของป้าน้าอาทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับสองพี่น้องน้องดีแลนด์และน้องเดมี่ลูกสาวลูกชายของคุณแม่ฤทธิ์เดียสารันรัตน์กับคุณพ่อแมทธิวดินซึ่งทุกวันนี้พ่อกับแม่ก็จะคอยอัปเดตการพัฒนาการเรื่องราวน่ารักของสองพี่น้องให้ได้ติดตามชมกันอยู่ตลอดโดยเฉพาะน้องสาวเดมี่หรือที่ทุกคนเรียกติดปากกันว่าแป๋วแหวววัย1 ขวบที่มีดวงตาอันทรงเสน่ห์ตาโตสายแจ๋วบวกกับขนตาอันงอนงามเมื่อไปไหนก็มีแต่คนรักและเอ็นดูอยู่ตลอดซึ่งล่าสุดก็มีคลิปน่ารักเมื่อแมทธิวได้พาลูกทั้ง2 คนไปเล่นน้ำแต่ระหว่างนั้นก็มีช็อตพีคเกิดขึ้นเมื่อน้องดีแลนด์อุ้มน้องเดมี่แล้วเผลอปล่อยวางลงก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ระทึกน้องเดมี่จมน้ำแต่โชคดีที่แมทธิวสามารถแก้สถานการณ์ได้ดีแต่สิ่งที่ชาวเน็ตประทับใจสุดๆก็คือเมื่อน้องดีแลนด์เผลอวางน้องจนจมน้ำแต่แมทธิวกลับไม่ดุไม่ด่าน้องดีแลนด์สักนิดเลยเพียงแต่แค่อธิบายให้เด็กเข้าใจเพราะว่าน้องดีแลนด์เองก็ตกใจเสียใจไม่น้อยเหมือนกันที่ชาวเน็ตชื่นชมมากทีเดียวนะครับ